ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเวลาได้ล่วงเลยไปกว่าครึ่งชั่วยามหลิวมึ่งเพิ่งขยับตัวได้ถึงนางไม่สามารถใช้ปราณได้แต่นางยังคงเห็นปราณอยู่ภายในตันเถียนของนางมันถูกกดไว้โดยพลังประหลาดที่ทรงพลังทำให้นางไม่สามารถโคจรปราณของนางได้ทำให้ยามนี้ท่าทางและบรรยากาศแห่งจักรพรรดินีของนางได้หายไปนางมองเฉินเซียงด้วยสายตาแปลกๆพลางกล่าวถามอย่างนุ่มนวลด้วยสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้เจ้ายังอยากไปค้นหาเกราะเต่าทมิฬอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมเจ้าถึงได้ฟื้นฟูได้รวดเร็วกว่าข้านางรู้ว่าร่างกายของเฉินเซียงแข็งแกร่งมากแต่ถึงจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ยังไม่อาจเทียบกับนางได้เพราะนางเป็นถึงผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดทั่วทั้งเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่มานานหลายปีเฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยทำราวกับเรื่องขุ่นเคืองที่เกิดก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจเป็นไปได้ว่าร่างกายของท่านอาจจะแข็งแกร่งกว่าข้าแต่ร่างกายของข้าก็ผ่านการขัดเกล้าด้วยวิธีพิเศษเหมือนกันเฉินเซียงขัดเกลาร่างกายของตนในสปีศาจอมตะทั้งยังได้รับเม็ดโลหิตมังกรช่วยชำระร่างกายทำให้ร่างกายของเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนเกือบจะเข้าขั้นปาฏิหาริย์เมื่อเฉินเซียและนางถูกดึงเข้ามาในดินแดนลี้ลับความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งหมดต่างถูกดูดออกไปทำให้ร่างกายของทั้งสองเหนื่อยล้าแต่ด้วยร่างกายที่พิเศษของเฉินเซียงทำให้เขาฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วยิ่งหลิวเมื่องลุกยืนขึ้นนางรู้สึกได้ว่าทั่วร่างของนางนั้นอ่อนแอและเพิ่งจะก้าวเดินได้ผิดกับเฉินเซียงที่เต็มไปด้วยพลังกำลังหากเฉินเซียงต้องการทำเรื่องชั่วช้ากับนางนางคงไม่มีเรี่ยวแรงป้องกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นางจึงอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลอยู่ภายในใจแต่ไม่นานนางก็มั่นใจว่าเฉินเซียงไม่ได้สนใจที่จะทำอะไรกับนางแต่นางก็รู้สึกผิดหวังด้วยในเวลาเดียวกันด้วยเสน่ห์และความงดงามของนางกลับไม่สามารถยั่วยวนอันธพาลน้อยผู้นี้ได้กินซะเฉินเซียงโยนขวดหยกให้นางขวดหนึ่งภายในนั้นมีเม็ดยาชำระไขกระดูกมากมายถ้าอยากไปค้นหาเกราะเต่าทมิฬและการเดินทางก็อาจจะอันตรายท่านอยากตามข้าไปไหมถึงความแข็งแกร่งของเราจะแตกต่างกันลิบลับแต่ตอนนี้มันก็พูดยากอย่าได้มั่นใจนักหากเราประลองกันด้วยความแข็งแกร่งทางกายข้าย่อมไม่มีทางแพ้เจ้าแน่ทั่วทั้งเฉิงหมู่แผ่นดินใหญ่มีเพียงไม่กี่คนที่เทียบเคียงกับข้าได้นางกล่าวพลางข้าสัญญากับเซียนๆแล้วว่าจะไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าดังนั้นข้าจะตามเจ้าไปแน่นอนเฉินเซียงหัวเราะซุกซนก่อนจะกลับมามีมาดนักเลงเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าท่านกลัวว่าข้าจะจับท่านเปลื้องผ้าหรอกหรือทั้งหลังจากที่ท่านรู้ว่าไม่สามารถใช้ปราณได้ท่านยังหวาดกลัวจนดูเหมือนกับว่าเห็นผีอย่างนั้นแหละนางแค่นเสียงเล็กน้อยนางรู้ว่าการปฏิบัติอย่างโอนโยนกับเฉินเซียงเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และแน่นอนนางก็รู้ว่าเฉินเซียงแค่ล้อนางเล่นเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวขึงขังพี่มึงข้าขอพูดไว้เลยนะเกราะเต่าทมิฬเป็นของข้าถ้าเราเจอมันห้ามท่านแย่งข้าถ้าเจ้าหาเจอก็เอาไปเลยเกราะเต่าทมิฬไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายๆไม่เช่นนั้นห่วงเจียนเทียนก็คงเอามันกลับไปนิกายยอดนักสู้ตั้งแต่นานๆแล้วนางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเฉินเซียงมองไปรอบๆและพบว่าเขาตกลงมายังดินแดนนรกร้างว่างเปล่าท้องฟ้าเบื้องบนปกคลุมไปด้วยเมฆทมิฬบดบังจนไร้อาทิตย์ทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นดินแดนแห่งรัตติกาลท่านมาที่นี่ก่อนหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามข้าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นข้ายังเป็นแค่นักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงและมันก็ไม่มีพลังแปลกๆมาผนึกปราณของข้าไว้นางกัดเม็ดยาชำระไขกระดูกเล็กน้อยขณะที่เฉินเซียงยืนอยู่ข้างๆ
นางทั้งยังยิ้มอย่างมีความสุขพึ่งถ้าเจ้าไม่ใช่บุรุษของเซียนเซียนแล้วล่ะก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่อย่าให้มันมากนักนะเพราะความอดทนของข้ามันมีจำกัดจู่จู่หลิวมึ่งก็โกรธขึ้นนางเป็นจักรพรรดินีที่ตรงไปตรงมาทำหน้าที่ปกครองจักรวรรดิขนาดยักษ์แต่วันนี้นางกลับถูกอันธพาลน้อยอายุแค่20ปีข่มเหงรังแกและไม่ใช่แค่ครั้งหรือสองครั้งแต่มันมากกว่านั้นซึ่งนางไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วพี่มึงตอนนี้ท่านเกลียดข้าเหรอเฉินเซียงกล่าวถามเขานั่งลงพลางตรวจสอบพื้นเบื้องล่างเพราะเขาไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนดีเจ้าก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่จะยังถามทำไมเมื่อก่อนเจ้าทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าข้าถึงจะหยาบคายนิดก็เถอะแต่ตอนนี้นางมองไปรอบๆพลางแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปอย่างระมัดระวังเพื่อหาหนทางเช่นกันโทเอ๋ยดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามแผนซะแล้วเฉินเซียงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้บางทีเรื่องกระแสน้ำที่หวังเจียนเทียนบอกเขาว่าให้ล่องไปตามแม่น้ำเพื่อค้นหากรดเต่าทมิฬแขนอะไรนางกล่าวถามด้วยความสงสัยนางได้ยินเสียงน้ำไหลเฉินเซียงถอนหายใจเพราะท่านเกลียดข้าและท่านคงไม่สอนการสร้างอาวุธให้กับข้าข้าอยากเรียนรู้มันจริงๆนางแค่นเสียงแล้วกล่าวข้าไม่สอนเจ้าไม่ใช่ว่าเจ้าเรียนการปรุงยาอยู่แล้วเหรอทำไมเจ้ายังอยากเรียกการสร้างอาวุธอีกละเฉินเซียงต้องการขอคำแนะนำจากจักรพรรดินีผู้นี้ในเรื่องการสรรสร้างนู่นนั่นนี่แต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีหวังเสียแล้วข้ารู้จักวิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาหลากหลายชนิดถึงแม้มันจะเป็นส่วนน้อยของเม็ดยาที่มีมากมายนับไม่ถ้วนข้าพบว่าเม็ดยาธรรมดาทั่วไปบางชนิดถูกใช้งานไม่มากหรือไม่ก็มีการใช้งานที่ไม่ชัดเจนข้าต้องการเรียนรู้การสร้างอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อว่าหากข้าผสานมันเข้ากับการปรุงยาบางทีข้าอาจจะสร้างเม็ดยาชนิดใหม่ขึ้นมาก็ได้เฉินเซียงกล่าวพลางเดินตรงไปทางต้นเสียงน้ำไหลที่อยู่ห่างออกไปหลิวมึ่งเดินตามเฉินเซียงไปอย่างใกล้ชิดเพราะนางก็ต้องการจะเดินไปในทิศทางนั้นเช่นกันในความคิดเรื่องการสร้างเม็ดยาชนิดใหม่ของเฉินเซียงหลิวมึ่งคิดว่ามันคือความเพ้อฝันนางจึงกล่าวอย่างขบขันไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกนั่นมันเป็นไปไม่ได้ถึงการสกัดเม็ดยาและการสร้างอุปกรณ์จะใช้ไฟเหมือนกันแต่กระบวนการของมันต่างกันมากนักปรุงยาไม่จำเป็นต้องสกัดกลั่นอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆตัวอย่างเช่นผู้อาวุโสเม็ดยาสามารถสกัดกลั่นได้เพียงอาวุธวิญญาณระดับต่ำตัวข้าเองก็สามารถสกัดกลั่นได้แค่เม็ดยาระดับต่ำเช่นกันเฉินซิ่งสายหัวแล้วยิ้มนั่นสินะงั้นรอข้าสกัดกลั่นเม็ดยาในจินตนาการของข้าก่อนแล้วข้าจะเป็นคนส่งมันให้ท่านด้วยตัวเองแล้วมาคอยดูกันว่าท่านจะทำหน้ายังไงนางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเจ้ามาได้เสมอแต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าอาจจะเดินทางไปยังแดนสวรรค์แล้วก็ได้หลิวมึ่งดูถูกเฉินเซียงทำให้เขาไม่มีความสุขเขาหยุดเดินแล้วหยิบกระดาษออกมาหนึ่งแผ่นบนกระดาษมีภาพวาดเส้นชีพจรวิญญาณยุ่งเหยิงมากมายแต่ถ้าดูใกล้ๆแล้วเส้นชีพจรวิญญาณที่ดูยุ่งเหยิงพวกนี้กลับดูเป็นระเบียบมากราวกับพวกมันมีเจตนารมณ์เดียวกันและถ้ายิ่งมองดูดีๆสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จะถูกดึงลงไปในนั้นและเคลื่อนไหวติดตามเส้นชีพจรวิญญาณอย่างใกล้ชิดหลิวมึ่งเพียงเบนสายตาไปหามันชั่วครู่ก่อนจะตกหลุมรักมันในทันทีนางไม่สามารถหักห้ามตนเองได้คิ้วของนางขมวดแน่นนางติดตามเหล่าเส้นโลหิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องนางอยากเห็นผลของเส้นชีพจรวิญญาณพวกนี้
นางอยากรู้กฎที่รวมเส้นชีพจรวิญญาณพวกนี้เข้าด้วยกันนางหลงเสน่ห์ของเส้นชีพจรวิญญาณพวกนี้โดยสมบูรณ์เฉินเซียงยิ้มอย่างภาคภูมิใจแล้วเก็บแผ่นกระดาษกลับคืนก่อนจะเดินไปข้างหน้าต่อทำให้นางกระทืบเท้าด้วยความโกรธหลังจากนางได้เห็นประตูมิติที่หลงเสเวียอีเป็นคนสร้างทำให้นางรู้ว่าเฉินเซียงมีความลับมากมายแม้เส้นชีพจรโลหิตวิญญาณพวกนั้นจะทำให้ผู้คนมากมายต้องปวดหัวแต่นางกลับชื่นชอบมันเป็นอย่างมากสำหรับนางแล้วเส้นชีพจรวิญญาณที่เฉินเซียงเอามาอวดพวกนั้นนับว่าแปลกประหลาดและซับซ้อนอย่างที่สุดเท่าที่นางเคยเจอมาตามที่นางกะประมาณดูบางทีอาจจะเป็นเส้นชีพจรวิญญาณระดับสูงหากใช้งานอย่างถูกต้องมันอาจจะปลดปล่อยพลังที่น่ากลัวเป็นอย่างมากออกมาก็ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ